รีล่างเฮ็ดลมเจ้าสเปเกตตี้เม็ดลมเจ้าก็จะมีพริกขี้หนูแห้งเจ้ามีกระเทียมหอมขาวเลยนะเจ้าหอมหัวใหญ่มีเนยด้วยนะเจ้านี่เม็ดลมลงล่างเรียบร้อยเจ้าเดี๋ยวเราจะเอาไปจีในกระทะย่างไฟให้มันหอมเจ้าแล้วก็พริกไทยเบคอนใจหอมก็ได้เห็ดหอมใช่ไหมก็ให้มันกรอบกินเห็ดเปล่าๆกินได้ไหมครับนั่นน่ะกำลังย่างเสร็จแล้วลองชิมดูลูกส่วนมันเดินมาล้างมือก่อนเลยมันจะดูอยากชิมเห็ดใช่ไหมเจ้าเดี๋ยวมาลองทำกันเจ้าเนี่ยเจ้าข้าเจ้ากระจายกระทะแบบนี้เจ้าย่างของทุกอย่างสะดวกดีเจ้าเหลือหน่อยก็ได้เลยปนตะกี้ย่างไปแล้วหรอมันจะมดไปแล้วนะจ๊ะมันหอมเกินจะเลยมดเห็ดก่อนเนี่ยอันนี้ทำแฮมบล็อกนะเจ้าจีเห็ดหอมๆแล้วก็เดินหนักจะลดไฟลงกันเด็กขอนจะซอยไว้แบบนี้จ้าซอยเจ้าซอยเฮ็ดลมตีย่างแล้วซอยเฮ็ดลมตีย่างแล้วนะเจ้าส่วนสปาเกตตีที่ต้มอยู่นะเจ้าต้มสัก10นาทีเจ้า5นาทีก็กุนเตื่อใส่เนยไปหน่อยเนาะระวังนาทีติดซิปนะเจ้าเมื่อเส้นมันติดกันเจ้าฟองมันชอบหล่นหม้อเขาก็เอาไม้ทับ
ีใหม่ปาดหม้อไว้จ้ะมันก็จะมาล่นออกมาแล้วจ้ะ10 นาทีได้กว่าได้อาชิมจะเส้นจะได้แล้วจ้ะชะน้ำมันหมูกรอบนะจ๊ะส่งจอนจอดส่งจอนจ๊ะมือจับหมูหม้อเขย่าก็ได้นะจ๊ะหม้อนี่ต้องเป็นหม้อเนี่ยค่ะมันกระชอนนะจ๊ะผัดเบคอนกับกระเทียมให้แห้งๆนะเจ้าพอมันแห้งแล้วก็พริกแห้งนี่เริ่มพองตัวเริ่มกรอบๆกับเอาเห็ดลงไปก่อนปรุงรสด้วยเกลือทำง่ายๆนะเจ้าอันนี้ทำแบบแห้งอ่ะจ้ะบางคนจะใส่ไข่ไปก็ได้ครับตีไข่ก่อนนะคะแล้วก็มาคนนั้นขั้นตอนสุดท้ายได้ครับเสร็จเรียบร้อยเจ้าไปชี้ทำหน่อยไข่ได้จะได้นะเจ้าดีไข่เจ้าไฟต้องอ่อนเลยนะเจ้ามันมากๆเลยจ้ะ
สปาเกตตี้เฮ็ดลมเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าเป็นสปาเกตตี้เฮ็ดปลาบ้านเฮาเจ้า